Highway News วันนี้เรามาติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข304สายอำเภอปากเกร็ดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะถึงทางหลวงหมายเลข306ครับสำหรับทางหลวงหมายเลข304ถนนแจ้งวัฒนะบริเวณตั้งแต่อนุสาวรีย์หลัก4ถึงท่าน้ำปากเกร็ดความยาวประมาณ13กิโลเมตรมีปริมาณที่อยู่อาศัยสถานประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์จำนวนมากและเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอีกทั้งพื้นที่2ข้างทางยังมีระดับความสูงกว่าถนนเมื่อฝนตกจึงไม่สามารถระบายลงสู่คลองสาธารณะได้ทันส่งผลให้ท่วมขังผิวจราจรและกระทบต่อการจราจรทั้งโครงข่ายเกิดปัญหาการจราจรติดขัดสะสมหลายชั่วโมงกรมทางหลวงจึงมีแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของทางหลวงหมายเลข304โดยได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข304สายอำเภอปากเกร็ดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะตั้งแต่กิโลเมตรที่2บวก123ถึงกิโลเมตรที่12บวก532บนทางหลวงหมายเลข306ซึ่งรูปแบบการก่อสร้างจะใช้วิธีดันท่อลอดไปตามแนวเกาะกลางถนนแจ้งวัฒนะในพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูแครายมีนบุรีเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรระหว่างการก่อสร้างแต่โดยรวมแผนงานก่อสร้างส่วนใหญ่จะเน้นทำงานในช่วงกลางคืนอย่างไรก็ตามบางช่วงอาจมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรนอกจากก่อสร้างท่อลอดแล้วยังมีการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพิ่มอีก4แห่งทั้งนี้โครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม2565ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมผิวทางและช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงฝนตกหนักครับWe'll be right back.
We'll be right back.
ขั้นตอนนี้คือขั้นตอน penitent test หรือก็คือการตรวจสอบรอยแตกร้าวของรอยเชื่อมด้วยน้ำยาแทรกซึมหากตรวจสอบแล้วรอยเชื่อมมีความสมบูรณ์ 100% ทางผู้รับจ้างก็จะดำเนินการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในภาพคือการพันผ้าโมโนเทประหว่างรอยเชื่อมตรวจสอบขาไฮดรอลิกตรวจสอบความพร้อมของปั๊มและทำการเดินเครื่องเพื่อดันท่อลอดต่อไปอุปกรณ์โครงเหล็กที่เห็นนี้ใช้เพื่อต่อความยาวของขาไฮดรอลิกเนื่องจากความยาวของขาไฮดรอลิกมีจำกัดทำการดันท่อจนปลายอีกด้านโผล่เหลือประมาณ50เซนติเมตรจึงทำการหยุดและยกอุปกรณ์โครงเหล็กขึ้นเป็นการเสร็จสิ้นในการดันท่อ1ท่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นการลำเลียงเศษดินที่อยู่ในท่อออกมาอย่างด้านนอกเป็นการลำเลียงดินที่ได้จากการขุดเจาะและทำการเคลียร์ดินที่หลงเหลืออยู่ในบ่อรับบ่อดันไปไว้ยังพื้นที่กองเก็บต่อไปในการดันท่อแต่ละท่อนจะมีการตรวจสอบค่าระดับและแนวของหัวเจาะอยู่เสมอๆเพื่อไม่ให้หัวเจาะหลุดจากเซนเตอร์ที่ได้กำหนดเอาไว้ในครั้งแรกโดยที่แท่นไฮดรอลิกจะมีการติดตั้งเลเซอร์ยิงเข้าไปในเป้าสะท้อนที่อยู่ภายในหัวเจาะติดตั้งรางลำเลียงดินเข้าไปตามเดิมขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลำเลียงท่อเหล็กท่อนถัดไปลงสู่บ่อรับบ่อดันเพื่อเชื่อมต่อกับท่อท่อนก่อนหน้าโดยขั้นตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากท่อมีน้ำหนักค่อนข้างมากทำการเชื่อมต่อท่อทั้งด้านในและด้านนอกให้เรียบร้อย